สวัสดีคนด้วยนะครับสวัสดีคนด้วยนะครับแห่งนี้นะครับมันทำไส้เทียนด้านบนเนาะถ้ามันกลับลงมาทะลุไส้เทียนด้านล่างเนี่ยผมจะเข้าเซลล์นะครับด้วยเหตุผลที่ว่าเราเห็นว่าราคาเนี่ยดันลงมาเยอะมากเจ้าของแท่งนี้นะครับแล้วก็มีการทำซัพพอร์ตตัวนี้เนาะนั่นหมายความว่าราคาเนี่ยทำโลไว้ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อราคาทำโลไว้นะครับสตั๊กเจอร์ทั่วไปเนี่ยทำโลไว้เนาะมีสิทธิ์ที่ราคาจะพูลแบ็กกลับขึ้นมานะครับผมแล้ววิ่งลงมารีเทสโลตรงนี้ได้แล้วทำโลใหม่นะครับซึ่งสตั๊กเจอร์ตรงนี้ก็คือทรงนี้เลยนะครับผมมีสิทธิ์ที่ราคาจะวิ่งลงมาต่อได้ฉะนั้นนะครับถ้าแท่งนี้นะครับทะลุโลตรงนี้เนาะผมก็จะเข้าเซลล์นะครับสต็อปลอสอยู่ด้านบนตรงนี้นะผมทาร์เก็ตก็อาจจะเป็นแถวๆโซนตรงนี้นะครับผมซึ่งวิธีการอ่านแท่งเทียนเนี่ยก็คือถ้าดูแท่งเทียนประกอบด้วยเนาะก็คือแท่งนี้เนี่ยเราเห็นว่าไส้เทียนมันใหญ่กว่าขนาดของเนื้อเทียนนะครับฉะนั้นเนี่ยอาจจะหมายความได้ว่าโซนนี้เป็นโซนที่ราคาเนี่ยโดนรีเจคอะไรมาสักอย่างนะครับฉะนั้นแรงขายเนี่ยก็อาจจะเริ่มหมดนะผมถ้าแท่งนี้ทะลุโลได้เนี่ยก็มีสิทธิ์เข้าเซลล์ได้หรือถ้าแท่งนี้นะครับปิดในลักษณะแบบนี้ก็ยังสามารถที่จะมองเป็นเซลล์ได้อยู่นั่นเองนะครับผมก็อาจจะเข้าเซลล์ตรงนี้เนาะทาร์เก็ตสต็อปลอสตรงนี้แล้วก็ทาร์เก็ตอาจจะเป็นแถวๆโซนนี้นะครับผมก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วมันจะออกมาประมาณไหนนะครับทั้งหมดตอนนี้อยู่ที่ว่าแท่งนี้แหละนะครับว่าแท่งนี้จะเอายังไงนะครับทะลุโลตรงนี้เลยในแท่งนี้เราวิ่งลงเลยหรือจะเป็นการปิดแบบในลักษณะที่ว่าแบบนี้นะครับผมเพื่อให้แท่งถัดไปเนี่ยทำหน้าที่วิ่งลงแทนแบบนี้นะครับผมหน้าที่ของเราตอนนี้ก็คือต้องรอนะฮะโอเคทะลุโลนะครับก็เข้าเซลล์นะครับทาร์เก็ตประมาณนี้1ต่อ1นะครับสต็อปลอสค่อนข้างไกลนะครับประมาณ23ปิ๊บแต่ว่าเลนเราค่อนข้างโอเคนะครับตอนนี้เทรดผมยังวิ่งเต็มอยู่นะครับแต่ว่าถ้าแท่งนี้มันกลับขึ้นมาทะลุไฮตัวเองเนี่ยจะปิดเทรดครึ่งหนึ่งนะครับเพราะว่าการที่มันจะลงจริงๆเนี่ยมันไม่ควรที่จะกลับขึ้นมาเยอะขนาดนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันกลับขึ้นมาทะลุไฮเลยมีสิทธิ์ที่มันจะโดนสต็อปลอสเต็มได้เพราะฉะนั้นผมไม่อยากให้มันโดนสต็อปลอสเต็มนะครับฉะนั้นถ้ามันฟลิปตัวเองกลับมาเป็นบูลลิชนะครับแท่งนี้เนี่ยกลับตัวเองขึ้นมาเป็นแท่งขาวนะครับผมจะปิดเทรดครึ่งหนึ่งเนี่ยเพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงของเทรดนะครับเหลืออีก6นาทีแล้วแท่งนี้ก็ต้องรอดูว่ายังไงนะฮะ15นาทีเหมือนกับว่ามันจะมีการรีแอคกับซัพพอร์ตโซนนี้ด้วยนะครับ